มาจัดอันดับตัวละครดูดเรทกันดีกว่าลากอยเพลย์สวัสดีครับวันนี้พบกับ7อันดับตัวละครดูดเรทตัวไหนดีที่สุดนะครับพูดถึงตัวละคร5ดาวดูดเรทเนี่ยเป็นคอนเทนต์อันนึงของเกมGenshin Impactที่ดีมากๆเลยนะครับผมจำได้ตอนเกมเปิดใหม่เนี่ยเครื่องฉิง C6 เป็นอะไรที่โอ้โหใครมีนี่อย่างเท่ตอนนี้ใครมีนี่อย่างเศร้านะครับ เป็นอะไรที่แบบโอ้ผ่านมาแป๊บเดียวไม่กี่ปีนะมุมมองเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยในทุกตู้เนี่ยจะมีมีมล้อตัวละครดูดเรทหมดเลยนะครับโดยการตัดต่อรูปพวกตัวละครกลุ่มเนี่ยไปแทรกใส่ตัวหน้าตู้นะฮะแล้วใครที่หลุดมาเนี่ยก็จะโอ้โหร้องไห้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์หลุดเรทหลายทีเหมือนกันก็ร้องไห้จริงๆนะฮะแต่อย่างไรก็ตามตัวละครหลุดเรทเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่แย่อย่างเดียวนะครับมันอาจจะมีดีบ้างเหมือนกันบางตัวนะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาจัดอันดับกันว่าในบรรดา7ตัวตอนนี้เนี่ยตัวไหนที่หลุดมาเนี่ยแฮปปี้ที่สุดนะครับพูดใหม่หลุดมาแล้วเนี่ยเสียใจน้อยที่สุดนะครับส่วนตัวไหนที่หลุดมาแล้วเนี่ยเสียใจสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าข้อมูลของลากอยเนี่ยบอกว่าตัวหลุดเรทตัวไหนเก่งที่สุดซึ่งแน่นอนนะว่าใครเห็นต่างยังไงเนี่ยเห็นด้วยหรือเห็นต่างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องลากอยเพลย์ถ้าชอบคอนเทนต์เกมGenshin Impactและฮงไคซาเดียวนะครับและสุดท้ายฝากไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องลากอยเพลย์กันสักครู่เดียวครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนเติมเพชรGenshin Impactง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็น Roblox Riot หรือ Steamรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่น Grab Line Tinder อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังนึกถึง Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับที่7ครับตัวหลุดเรทที่ตอนนี้ได้มาแล้วเนี่ยเสียใจมากที่สุดนะครับก็คือฉีฉีนั่นเองครับตัวละครที่เชื่อว่าคนที่เล่นเกมนี้มานานแล้วน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเป็นตัวละครหลุดเรทเซตแรกของเกมเลยนะครับเพราะสามารถของฉีฉีเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากการฮิลครับและผมจำได้ว่าในช่วงแรกเนี่ยใครมีฉีฉีนะสบายมากๆครับผ่านทุกคอนเทนต์ครับเอาจริงตอนนั้นนะฉีฉีนี่เป็นตัวที่ได้รับคำชมค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยยังไม่มีใครลงอบิสหรอกนะก็แบบเดินโลกสู้มอนตามโลกเนี่ยซึ่งฉีฉีเนี่ยขอแค่มีไปนะครับแต่หลังๆมาครับยิ่งเกมผ่านไปนานมากขึ้นฉีฉีก็เริ่มยิ่งมีประโยชน์น้อยลงเพราะประโยชน์เดียวของฉีฉีเนี่ยคือฮิลได้แรงและต่อเนื่องแต่อย่างที่เรารู้กันครับว่าหลังๆเกมGenshin Impactนั้นเป็นเกมที่เน้น DPS เช็คเป็นหลักเลยเป็นละครที่ทำหน้าที่ได้เพียงแค่ฮิลอย่างเดียวก็เลยไม่จำเป็นเลยในคอนเทนต์ยากๆปัจจุบันของเกมนั่นเองนะครับนอกจากฮิลเนี่ยฉีฉีเป็นตัวละครที่มีประโยชน์น้อยมากๆแปะถ้าน้ำแข็งก็ไม่ดีอันติก็ใช้พลังงานเยอะมากสกิลดาเมจเบาแถมคูลดาวน์อย่างนานนะครับเทียบกับตัวละครที่มีความสามารถฮิลและทำอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเช่นบาบาร่าที่แปะธาตุน้ำได้นะครับโจมตีปกติก็แปะธาตุน้ำได้แล้วและเฮสือเว่นบัฟดาเมจเพื่อนอีกจากสมุดมังกรนะครับเมื่อเอาฉีฉีเนี่ยไปเทียบกับบาบาร่าตัวละครสี่ดาวเนี่ยเอาจริงแค่ตอนนี้เนี่ยคือเทียบไม่ติดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉีฉีเนี่ยก็เป็นตัวดาบด้วยคือไม่มีดาบอะไรที่มันบัฟเพื่อนได้ดีเลยต่อให้ปลดกลุ่มดาวถึง C6 ก็ยังสู้สี่ดาวบางตัวไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับยิ่งเทียบกับห้าดาวอย่างโคโคมิเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับและพูดถึงกลุ่มดาวแล้วเนี่ยมาพูดถึงกลุ่มดาวของฉีฉีก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่กลุ่มดาวเดียวเป็นกลุ่มดาวที่ออกแบบมาแปลกสุดๆนะครับผมจำได้มีอันนึงแบบเพิ่มดาเมจการโจมตีด้วยซ้ำนะคืออะไรนะครับ C6 ที่เหมือนจะดีที่ช่วยชีวิตเพื่อนได้เนี่ยแต่คูลดาวตั้ง15นาทีนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปเดินโลกแล้วสมมุติตายเนี่ยก็ใช้ไข่ดาวยัดก็ฟื้นแล้วนะครับไม่ต้องรอคูลดาว15นาทีก็ได้นะครับหรือแม้แต่ตอนไปลงอบิสเนี่ยถ้ามีคนตายก็แค่แบบอ่ะก็เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มดาวของฉีฉีเนี่ยตั้งแต่ C1 ถึง C6 ไม่ได้ช่วยฉีฉีเก่งขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยนะครับเป็นตัว5ดาวหลุดเลทที่ได้ซ้ำมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้แบบดีใจเลยได้ซ้ำมาก็เสียใจกว่าเดิมนะครับทีมที่เล่นในเกมได้ตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแถมดันเป็นตัวละครธาตุน้ำแข็งด้วยทำให้แพทที่ธาตุไม้มาเนี่ยฉีฉีก็เลยไม่ได้หุ่นขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าได้กับธาตุไม้ได้อาจจะดูดีขึ้นก็ได้นะหรือแม้แต่อาร์ติแฟกต์ที่กู้โคโคมิขึ้นมาจากหลุมศพได้อย่างเซตโอเชียนฮิลแคลมเซตฮิลเนี่ยก็ช่วยให้ฉีฉีดีขึ้นได้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอยู่ดีนะครับสุดท้ายครับฉีฉีก็เลยกลายเป็นมีมในมีมครับกลายเป็นตัวละครหลุดเรทที่ใครๆก็ไม่อยากได้เลยและจัดอันดับไว้อันดับที่7ในบรรดาตัวละครหลุดเรททั้งหมดนะครับอันดับที่6ก็คือดีลุคครับตัวละครหลุดเรทที่เชื่อว่าช่วงตอนเปิดเกมใหม่ๆแบกหลายคนมานักต่อนักแล้วแต่ปัจจุบันแทบจะไม่มีคนใช้แล้วนะครับลากอดเป็นคนหนึ่งที่ได้ดีลุคมาเป็นตัว5ดาวตัวแรกในอดีตนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าดีใจมากครับและมันแบกได้จริงๆนะครับดีลุคแบกคอนเทนต์ช่วงต้นเกมได้จริงๆนะโหดมากนะครับเล่นง่ายถือดาบใหญ่แล้วก็ได้ตีมอนตามทางไปไหนดีมากๆครับแต่พอคอนเทนต์มันเริ่มยากขึ้นครับแล้วเริ่มมีตัวดาเมจไฟตัวอื่นๆเข้ามานะครับตั้งแต่ฮูเต๋าตัวแรกแล้วเนี่ยดีลุคก็เริ่มอยู่ในจุดที่แปลกๆนะครับเพราะการโจมตีของดีลุคเนี่ยค่อนข้างแคบและเวลากดเบิร์นเนี่ยไม้ตายผลักมอนกระเด็นไปอีกด้วยทำให้เราต้องเสียเวลาแดชตามไปนะครับแล้วเราก็ต้องกดคลิกเพื่อหวดมอนทีละทีหวดพาบพาบพาบแล้วโดนมอนหวดสวนมันนี่กระเด็นได้เหมือนกันและดาเมจตอนหวดก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยนะครับเป็นตัวละครที่อาศัยแบบเวลายืนฟิวยืนสนามนานมากๆแล้วได้ไม่ได้ทำได้เนี่ยก็ไม่ที่บางตัวไม่ต้องยืนสนามด้วยซ้ำอย่างเช่นเซียงหลิงในช่วงหลังๆนะครับแน่นอนว่าเวลาเจอมอนที่บินได้หรือว่าหนีเราได้เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันนะครับ
พูดถึงเรื่องของกลุ่มดาวเนี่ยกลุ่มดาวของนิรุในอย่างน้อยมันก็ยังบวกความสามารถของนิรุในการต่อสู้นะบวกดาเมจบวกความไวในการโจมตีต่างๆซึ่งก็ดีกว่าชีชีที่ไม่ได้บวกอะไรที่เขาใช้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าดูดเลนมาก็เสียใจน้อยกว่าชีชีนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยปั้นเซียงหลิงตัวละครสี่ดาวช่วงนี้เนี่ยหลังจากมีหอกเดอะแคทแจกฟรีอะไรเงี้ยบอกเลยว่าแรงกว่าดิรุเยอะนะครับแล้วทีมในการเล่นเนี่ยดิรุก็ค่อนข้างฟิกด้วยเพราะอย่างที่บอกมันยืนสนามนานนะเพราะฉันก็ต้องมีตัวบัฟตัวดาเมจต้องสนามแต่ก็เล่นคู่ได้หลายตัวนะครับเล่นคู่ชิงชิวก็ได้เล่นคู่ฟิชเชอร์ก็ได้เล่นคู่เบเนตก็ได้ใส่โตโร่ให้ก็ได้นะครับแล้วก็คือเอาตัวอื่นมาแทนก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแถมอาจจะเก่งกว่าได้ซ้ำแบบอย่างเช่นเอาหยันเฟิร์มมาแทนดิรุเนี่ยก็ยังเล่นได้แบบปกติดีไม่ดีเล่นง่ายกว่าได้ซ้ำเพราะหยันเฟิร์มมันยิงไกลนะและแน่นอนถ้าเป็น5ดาวแบบเมตาหน่อยอย่างเช่นแบบฮูเต๋าหรือแม้แต่น้องโยมิยะเนี่ยก็คือง่ายกว่าและแรงกว่าดิรุด้วยนะครับอะไรอย่างงี้ก็เลยได้อันดับที่6ในคลิปนี้ไปนะครับอันดับที่5เนี่ยเอาจริงผมให้คะแนนเท่าดิลุกนะแต่ให้เครดิตความเป็นตัวใหม่ก็เลยขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งก็คือเดเฮียหรือเดย่านั่นเองตัวละครหลุดเรทใหม่ล่าสุดเป็นตัวที่ถูกออกแบบมาแปลกมากๆสำหรับเกนชินคือเป็นสายแทงค์นั่นเองสกิลของเธอเนี่ยสามารถแชร์ดาเมจกับเพื่อนได้และการชนะแบบ 100% แต่ต้องอยู่ในวงของสกิลที่อยู่แค่แป๊บเดียวนะครับและหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันดีกว่าโล่ยังไงในเมื่อเปิดโล่มันก็กันดาเมจได้เหมือนกันแถมการชนะด้วยไม่ต้องมานั่งยืนอยู่ในวงด้วยนะครับเดเฮียเนี่ยเลยเป็นตัวละครที่ครึ่งกลางหวังว่าเดย่าเนี่ยสักวันนึงจะหุ้นขึ้นแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีวิแววอะไรเลยที่ทำให้ตัวนี้เก่งขึ้นมานะครับแต่ถึงยังไงครับเดย่าครับหรือเดเฮียนะก็ยังมีที่เล่นอยู่บ้างไม่เหมือนกับฉีฉีที่ไม่มีที่ให้เล่นเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์สำหรับคนที่หลบมอนไม่เก่งนะชอบโดนวันช็อตตายหรือบางทีตัวละครของเราเนี่ยโล่แตกเร็วเกินไปแต่พอใส่เดเฮียกลับเข้ามาเนี่ยก็มันก็เล่นง่ายขึ้นก็คือมันก็ไม่ค่อยตายนะครับถึงไงเนี่ยก็ต้องพกตัวฮิวไปด้วยอยู่ดีก็เลยเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนั่นเองนะสุดท้ายก็ต้องเอามาเล่นคู่กับฉีฉีกันเหรอพูดถึงการจัดทีมเนี่ยเอาจริงก็คือมีทีมที่เล่นด้วยอยู่นะเดเฮียเนี่ยไม่ว่าจะเป็น National Team นะฮะทีมแบบไฟล้วนนะครับหรือแม้แต่ทีมการยูเมลที่เอาเดเฮียไปเล่นด้วยก็โหดมากๆนะครับใครยังไม่ลองเนี่ยก็ไปลองกันได้ก็จะมีการยูเบเนตนะฮิดะแล้วก็เดเฮียนั่นเองก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีทีมให้เล่นเยอะพอสมควรกลุ่มดาวเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะโดยเฉพาะ C2 ที่ยืดเวลาของเสาให้นานขึ้นไปอีก C1 C6 เนี่ยก็คือโอเคนะก็ดูเอาจริงถ้าให้คะแนนกลุ่มดาวเนี่ยก็คือดูดีกว่าดิลุกแล้วก็ดูดีกว่าชีชีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยให้เป็นเหตุผลที่เดเฮียครับอยู่อันดับที่5ในคลิปนี้นั่นเองนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดนะถ้าเกิดแบบเป็น ID ใหม่ๆเลยใหม่เอี่ยมๆเลยแล้ว C0 เท่านั้นเนี่ยดิลุกชนะนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับดิลุกแบก ID ต้นเกมเนี่ยดีกว่านะเดเมจแรงกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าถามผมเงี้ยหลุดเลทได้ตัวอะไรจะดีใจกว่าผมก็อยากได้ตัวใหม่มาสะสมมากกว่าถูกไหมก็นั่นแหละเหตุผลทั้งหมดครับก็ทำให้เดเฮียครับหรือเดย่าครับอยู่อันดับที่5ในคลิปนี้นั่นเองนะครับอันดับที่4ครับอันดับนี้เริ่มเก่งแล้วก็คือจีนนั่นเองครับตัวละครหลุดเลทสารพัดประโยชน์ที่ดีมากๆนะค่อนข้างดีตั้งแต่ C0ใครได้มาเนี่ยปั้นใช้ได้เลยนะครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าแค่เป็นตัวละครธาตุลมเนี่ยก็ดีแล้วนะก็คือใส่เซต4ลมได้ช่วยลดต้านธาตุให้เพื่อนได้นะครับแล้วประโยชน์ของจีนเนี่ยก็มีมากมายเลยไปวิ่งโลกก็ได้ไปลงคอนเทนต์ได้ยากของเกมก็พอได้นะเพราะตัว Elemental Burst เนี่ยเป็นการฮิลที่ดีเลยและสกิล E เนี่ยก็แจกพลังงานกับทีมได้ดีคูลดาวน์ไวดาเมจก็ใช้ได้นะเก็บพลังงานง่ายทีมเนี่ยก็ไปได้หลากหลายมากๆเลยเพราะเป็นตัวลมกับตัวฮิลในตัวเดียวกันนะครับก็ไปเสริมธาตุอะไรก็ได้นะครับแบบอะไรน้ำแข็ง 3G1 ไฟ 3G1 ไฟฟ้า 3G1 อะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะครับเพราะว่าจีนมันค่อนข้างอเนกประสงค์แต่มันก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะคือสุดท้ายเนี่ยตี้ที่มียีนอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเก่งแต่ว่าก็มักจะมีตัวแทนที่แบบเก่งกว่าหรือสามารถจัดทีมที่มันงัดประสิทธิภาพของทีมโดยรวมมาได้ดีกว่านั่นเองนะครับแล้วกลุ่มดาวของจีนเนี่ยเอาจริงก็ดีหมดนะ C1 ถึง C6 โดยเฉพาะ C2 เนี่ยที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีได้ 15% และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยและ C4 เนี่ยคือได้มานี่เป็นตัวพิเศษมาเลยนะพอลดต้านทานถล่มได้ถึง 40% นะครับเป็นตัวที่หลุดเลทมาแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกโอเคนิดหนึ่งนะไม่ได้แบบเสียดายมากเพราะอย่างน้อยถ้าเป็น C4 เนี่ยมันไม่มีตัวอื่นขนาดนั้นที่ลดต้านถล่มได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วไม่ลดไม่ยากด้วยนะก็เชื่อว่าจีนเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยเล่นกับชินแพร่ปานคนนี้ยากๆมาได้หลายอย่างนะครับแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแบบอบิสปลายที่สุดอย่างอบิสชั้น12เนี่ยก็ไม่เห็นใช้จีนแบบขนาดนั้นนะโดยข้อยกเว้นก็คือมีบางตี้แบบอย่างเช่นจีนซันไฟที่เล่นจีนคู่กับเบเนตเป็นตี้เฉพาะทางที่เอาจีนมาเพื่อคอมโบบางอย่างนะอย่างเช่นจีนเบเนตนี่มันก็คอมโบโดยการแปะไฟสมอนรัวนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นผลที่จีนครับอยู่อันดับที่4ในคลิปนี้ครับคือค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับสามารถใช้ได้ยาวหลายๆคอนเทนต์และใช้ได้ยันจบเกมแน่นอนนะครับมาถึงตัวที่3นะครับท็อป3เนี่ยบอกเลยว่าเริ่มมีประโยชน์มากๆแล้วในปัจจุบันนี้นะก็คือโมนานั่นเองนะครับโมนาเนี่ยเก่งมากๆตั้งแต่ C0 นะแล้วโมนาเนี่ยต่างจากตัวลูเลตัวอื่นตรงที่ว่าโมนาเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการบัฟดาเมจเป็นหลักจากสกิล Elemental Burst ของเธอนั่นเองซึ่งมันบัฟได้แรงมากๆนะครับการสแนปช็อตหลายๆอย่างในเกมนี้เนี่ยที่เขาแบบทำดาเมจหลักล้านในหน้าเดียวแล้วพยายามจะแคปจอไว้เนี่ยมักจะมีโมนาอยู่ในนั้นด้วยเสมอนะครับ เพราะว่าเบิร์ดโมนาเนี่ยโอ้โหบัฟดาเมจสัก 40-50% ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแปะน้ำได้โอเคด้วยถึงจะไม่ได้แปะถี่มากแต่แปะดีอยู่แปะ
น้ำหมู่ด้วยใช้สื่อเวทเป็นอาวุธด้วยทำให้สามารถใช้สมุดมังกรได้นะครับเพราะฉันโมนาเนี่ยขอแค่มีในดีเนี่ยไม่ต้องปั้นเยอะก็ได้ก็มีประโยชน์มากๆนะครับคือแค่สมุดมังกรบวกกับเอลิเมนทัลเบิร์ดของโมนาเนี่ยโอ้โหปั๊มได้เมมได้อย่างหนักๆนะครับทีมเนี่ยไปได้หลายทีมสุดๆนะแต่ทีมที่ดีที่สุดของโมนาเนี่ยก็แน่นอนเล่นกับอายากะครับอายากะฟรีสที่ใช้โมนากับอายากะแล้วก็คู่กับคาซึฮะดิโอน่าอย่างเงี้ยคือสมดุลมากๆนะครับเซตคอมโบง่ายสุดๆครับคือแบบดิโอน่าแปะน้ำแข็งคาซึฮะปั่นปึ๊บๆโมน่าแปะน้ำกดเบิร์ดแล้วก็เปลี่ยนไปอายากะบัฟอายากะด้วยสมุดมังกรอะไรเงี้ยโอ้โหแรงมากนะครับแล้วที่พูดมาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือไม่ต้องปั้นโมน่าเยอะเลยแค่ยัดค่าฟื้นฟูพลังงานไปก็คือโหดแล้วนะครับให้กดคิวได้บ่อยๆก็พอละส่วนเรื่องกลุ่มดาวเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับตัวของโมน่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องปลดกลุ่มดาวก็เก่งมากแล้วนะครับสรุปในบรรดาตัวหลุดเลนโมน่าเป็นตัวละครที่บัฟเดเมจได้ดีที่สุดใช้ได้ยาวๆนะยิ่งมีอายากะนี่ยิ่งคุ้มเลยเหมาะทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าแต่ถ้าได้โมน่าเป็นตัวหลุดเลนตัวได้ในดีเนี่ยมันจะแอบเศร้านิดนึงนะเพราะมันจะไม่มีตัวที่เล่นคู่ได้ดีอ่ะก็มีจุดที่เป็นจุดอ่อนเหมือนกันก็เลยเอาอันดับที่3ในคลิปนี้ไปเนื่องจากประโยชน์เยอะจริงนะมาถึงเหรียญเงินครับตัวละครอันดับที่2ในลิสต์นี้ครับก็คือเคอร์ชิงครับตัวละครหลุดเรทยุคแรกเริ่มมี1ตัวที่เป็นไวฟุของหลายๆคนในเกมช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆนะเคอร์ชิงในตอนแรกเนี่ยเก่งมากนะครับช่วงเกมเปิดใหม่ๆนี่คือเก่งมากจริงๆนะเพราะว่ามันแบบเดเมจมันใช้ได้นะแล้วก็เวลากดเบิร์ดทีนึงมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแอนิเมชันสวยด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มดรอปลงไปอย่างมากเลยจนแทบไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับคือแพท 2.x เนี่ยเครือชิงอ่อนสุดๆนะครับแต่พอธาตุไม้เข้ามาครับเครือชิงก็เป็นตัวหนึ่งที่หุ่นขึ้นมาครับเพราะเครือชิงเนี่ยเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าที่แปะไฟฟ้าได้ถี่และกว้างมากๆทำให้เล่นกับธาตุไม้ได้ดีแล้วหลังจากนาฮิดะเข้ามาเนี่ยเครือชิงก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกคือถ้าใครมีนาฮิดะและมีเครือชิงเนี่ยก็สามารถจัดทีมคอมโบกันได้เลยนะครับแต่เรื่องกลุ่มดาวเนี่ยของเครือชิงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมจำได้เลยผมเคยเล่นเครือชิง C6 เนี่ยโอ้โหอย่างผิดหวังเลยนะแต่เอาจริงคือ C0 มันก็พอใช้ได้อยู่แล้วนะและเครื่องชิงตอนนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นกับทีมธาตุไม้ที่เก่งที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นทีมแมกกาเวดหรือให้เปิร์บลูมนะครับในอบิสเนี่ยเอาจริง2ตีเนี่ยโหดมากนะเล่นสนุกด้วยเพราะเครื่องชิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ตัวของเอลิเมนทัลเบิร์ดเนี่ยใช้พลังงานน้อยและคูลดาวน์ค่อนข้างเร็วนะครับก็เลยสามารถกดสกิลได้อย่างต่อเนื่องมากทำให้ตายยากด้วยนะครับคือกดเบิร์ดปึ๊บคือเครื่องชิงมันสามารถกดเบิร์ดหลบการโจมตีของมอนได้ใช่ไหมแล้วกดแบบรัวๆทีๆแล้วก็สลับเล่นแบบควิกสวอปอะไรเงี้ยก็คือมันมือกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีในฮิดะในอดีตเนี่ยเครื่องชิงนั้นก็ถือเป็นตัวละครหลุดเลทที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวไอดีใหม่ที่เปิดให้เครื่องชิงมาก็สามารถแบกผ่านคนในช่วงต้นเกมได้ด้วยแบบดาบ4ดาวอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ดาบ5ดาวได้หลายอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หลุดเลทได้เครื่องชิงมาก็อย่าเพิ่งเสียใจลองไปเล่นกับทีไม้ดูบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและกิมมิกเล็กน้อยของเครื่องชิงนี่ก็คือเป็นตัว5ดาวตัวเดียวในเกมที่เป็นตัวหลุดเลทที่เคยลงตู้ลิมิเต็ดนะครับ เป็นไปได้ยังไงมาถึงอันดับ1ในตัวละครหลุดเลททั้งหมดในเกมตอนนี้ครับเป็นตัวละครธาตุไม้ตัวแรกและตัวหลุดเลทตัวเดียวในเกมก็คือพี่ติ๊กทินารีนั่นเองนะครับตอนนี้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยพี่ติ๊กเป็นตัวละครที่ถูกคนมองข้ามค่อนข้างเยอะแต่หลังจากตัวละครธาตุไม้ใหม่ๆเข้ามาหรือมีอาร์ติแฟกต์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยพี่ทินารีก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับคนเริ่มมองเห็นแล้วว่าพี่ติ๊กเนี่ยเก่งจริงๆครับเราจะได้เห็นคลิปพวกสปีดไลน์หลายๆคนเลยที่ใช้ทินารีกันเยอะมากๆเพราะเขาสามารถรีเดเมจได้ในเวลาอันสั้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับคือจริงแค่เป็นตัวละครธาตุไม้เนี่ยก็เหมือนกับเก่งกว่าตัวอื่นไปแล้วนิดหน่อยเพราะว่าปฏิกิริยาธาตุเนี่ยมันดีมากๆนะครับแต่เหตุผลเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะแค่พี่ติ๊กเป็นธาตุมันแค่เก่งนะที่ติดอันดับหนึ่งเนี่ยแต่กลุ่มดาวพี่ติ๊กเนี่ย C1 ถึง C6 เนี่ยคือกินขาดทุกตัวเลยนะครับคือเป็นตัวละครหลุดเลทที่กลุ่มดาวเนี่ยพัฒนาการเล่นและบทบาทของตัวเองแบบชัดเจนมากๆโดยเฉพาะ C6 นี่คือเปลี่ยนเป็นคนละตัวเลยนะครับการชาร์จยิงเนี่ยคือกดคลิกขวาปุ๊บยิงได้เลยแบบติดชาร์จเลยนะครับและยิงได้ติดกันหลายทีด้วยนะครับโหดจัดเลยนะครับและทีมที่พี่ตินารีเล่นได้ดีเนี่ยก็จะมีทีม Aggravate Quick Swap ที่บอกเลยว่าโหดเล่นสนุกมากๆนะครับข้อเสียเพียงอย่างเดียวของพี่ติ๊กก็คือเป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังใช้ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่เนื่องจากหาของอัพยากแล้วก็ต้องกดชาร์จและเล็งยิงนะต้องชาร์จแป๊บนึงคนที่เล่นในมือถือเนี่ยก็อาจจะมีความท้าทายมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวที่ยิ่งปลดและยิ่งเก่งขึ้นมากๆและเป็นตัวละครธาตุไม้รีดิเมจได้ไวเล่นสนุกเป็นหนึ่งในเทียร์ท็อปๆของเกมสูสีกับพวกตัวดาเมจที่เป็นตัวลิมิเต็ดหลายตัวในเกมนี้เลยนะครับที่นารีเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวละครหลุดเลทที่ดีที่สุดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะและนี่ก็คือการจัดอันดับ7ตัวละครหลุดเลทของลาก่อยเพลย์นะครับใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากจะสลับอันดับตัวไหนไปตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้พร้อมกับอย่าลืมให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองมาด้วยนะหรือถ้าคิดว่าลาก่อยจัดถูกแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับผมและแน่นอนว่าถ้าอยากฟังคอนเทนต์อะไรอีกเกี่ยวกับเกมเกนชินอิมแพคหรือแม้แต่เกมของไคซาเนี่ยก็คอมเมนต์เสนอท็อปิกกันเข้ามาไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ดูคลิปมาจนจบนะครับแล้วก็ขอฝาก Richman Shop ผู้สนับสนุนของเราอีกรอบนึงใครที่จะเติมเพชรเปิดคาซึฮะกับพี่แต้มนะครับไอแถมในรอบนี้นะครับก็ใช้บริการเพชรจาก Richman Shop ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย